กว่าคู่รักจะถึงฝั่งฝันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาในการเล้าโลมและการมีเซ็กส์นั้นสำคัญแค่ไหนคนส่วนใหญ่เขาใช้เวลากับกิจกรรมนี้นานเท่าไหร่กันนะครับจากผลสำรวจ Durex Sexual Wellbeing Global Survey พบว่านักรักไทยใช้เวลาเล้าโลมและการมีเซ็กส์29นาทีน้อยกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่36นาทีแต่เราก็ยังมากกว่าฮ่องกงที่มีค่าเฉลี่ยเพียง27นาทีถึงตอนนี้คุณคิดว่าคุณและคู่รักใช้เวลากับกิจกรรมนี้เร็วหรือนานเกินไปพบว่ารักสุขสมชีวิตสดใสคุณและคู่ของคุณมีคำตอบอยู่ในใจแล้วจริงไหมล่ะครับ